จังหวัดเพชรบูรณ์แถลงผลการดำเนินงานปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลนายบัณฑิตเทวีธิวารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยพันเอกจิรเดชกมลเพชรรองผู้บัญชาการกองพลฐานม้าที่1และพลตำรวจตรีสรรโภรักษาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ ร่วมถแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามคําสั่งของคอสชและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดที่เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและปราบปรามผู้ซึ่งมีพฤติการกระทาความผิดกฎหมายรวมถึงบุคคลที่ดํารงชีพด้วยการกระทําผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดเจ้ามือพนันผู้มีพฤติการซ่องสมอาวุธปืน จังหวัดเพชรบูรณ์โดยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลฐานม้าที่1ได้รับมอบหมายรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรอุตรดิต์แพร่และจังหวัดน่านโดยจัดกําลังพลร่วม3ฝ่ายได้แก่ฝ่ายปกครองตํารวจและทหารร่วมปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายโดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่29มีนาคม2559เป็นต้นมา ซึ่งสามารถจับกลุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมดจำนวน25รายโดยแบ่งเป็นคดียาเสพติดจำนวน20คดีมือปืนรับจ้าง2คดีบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติจำนวน2คดีและหลอกลวงคนไปทำงานต่างประเทศจำนวน1คดีและของกลางที่ยึดได้แก่ปืนจำนวน90กระบอกเลื่อยโซ่ยนต์2เครื่องเครื่องกระสุนปืน52นัดยาบ้าจำนวน36,000เม็ด สำหรับผู้ต้องหาและของกลางได้นำส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อทำการขยายผลและดำเนินคดีดตามกฎหมายต่อไป